อ่าครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ถือว่าสุดคึกคักครับช่วงเย็นผู้คนก็มาพร้อมกันนะครับระวังมดนะครับเพราะว่าใหม่ๆอาจจะมีมดครับเราจะเอาถ้วยตักไหมครับถ้วยตักครับไม่ว่าต้องเอามือเข้าไปจับ อ๋อเตรียมกระป๋องอ๋อมาลองเลยครับผมท่านเป็นเทพเนาะมีบุญบารมีครับผมก็เอามาลองกลัวมดอย่างเดียวอย่างอื่นเนี้ยถ้าไม่มีมดหนูมือล้วงแล้วครับไม่กัดนะใช่ว่ากระทิงไว้นานพี่ๆมดเยอะมากเลยอ่ะโอ้มดขึ้นต้องเออต้องหากระสอบใหม่ป่ะเขามาแบบมดเยอะเลยเอาละครับกระสอบนี้มีมดทำยังไงดีแก้ปัญหามดอะไรดีกระสอบเหรอคะน่าจะเป็นกระสอบเก่าที่เขาตักไว้ดานนะมดเข้าไปอยู่เป็นสต็อกไว้ต้องเป็นกระสอบที่เขาตัดใหม่ๆสวิตของแต่ละช่องไปอ่ะอันนี้แพ็คคู่599ค่ะถ้าเกิดว่ามีชิ้นเดียวอันนี้299ถ้าเกิดแพ็คคู่599แต่อันนี้ถ้าเกิดแพ็คเดียวอันสั้น199อันนี้ของแม่ค่ะมาดูการขายของน้องชมพู่นะฮะอยู่ใส่ถุงอันใหญ่มาให้ทั้งหมดอย่าปักไฟก็มีคนสับสนเรื่อยๆครับเนี่ยน้ำใจของ FC แม่พ่อพรายเอกชัยนะครับมาก็สับสนสินค้านะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเนาะที่ช่วยสับสนสินค้าของศูนย์ช้างทองคำแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับปักไฟนะครับของที่ระลึกต่างๆที่ทางศูนย์ได้มีจำหน่ายนะครับเป็นที่สุดเป็นใส่กระเป๋าตังค์แต่ไม่เน้นใส่กระเป๋าถ้าเป็นแบบขนมันจะมีหลายราคาถ้าเป็นขนมะกวนเนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่999นี่ครับเห็นแล้วประทับใจครับนี่คือการแสดงความรักนะครับเราเชื่อนะเรารักนะครับพ่อพรายเอกชัยพอเรามาเราก็อยากสนับสนุนสินค้านะครับเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโรงเรือนนะที่กำลังทำอยู่ตอนนี้หรือค่าอาหารต่างๆค่าพนักงานเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาด้านนี้กันมาถามแม่ FC จากเสาให้เป็นอย่างไรบ้างมาตั้งแต่เช้าแล้วมานั่งดูทั้งวันเลยเขาบอกว่าเขาเมื่อกี้เขาถามมาแล้วว่าตอนนี้เก็บปืนเรียบร้อยยังเดี๋ยวจะมารับเขาถามว่าเขาบอกว่าแม่จะรอเก็บปืนประทายประทานบอกประทานบอกว่าจะขอบอกว่านอนที่ก็ได้นะพี่เมื่อกี้มีแต่เป็นผู้ชายครับตอนแรกเห็นพี่พายังก็พี่เขามาอยู่ยังของผู้หญิงเนี่ยถ้ามีก็เตรียมไว้ให้แล้วอยู่ด้านนู้นครับตรงที่เปรียวๆฮะตรงนั้นฮะเพราะว่าผู้หญิงต้องนอนที่มืดๆแล้วก็เปรียวๆหน่อยนึงนอนหน้าพ่อพายดีกว่าจะให้เขาบอกผู้ชายคิดตีวันนี้ป่ะยังกลัวนอนไปนอนหน้าพ่อพายดีกว่าฉันชวนน้อยอยู่ตั้งแต่ที่ว่าเราไปนอนข้างหลังยังไม่ทันจะเริ่มมาแล้วก็นอนได้ครับตอนนี้ก็ล่างตรงไหนก็ปูเสื่อนอนได้เลยครับผมอยู่ด้วยกันนะครับ
ยังเขายังไม่ได้ขับขี่อีกเลยอ๋อรอมูลของพ่อพรายใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเจอแล้วจะหาว่าแม่จะอยู่รอเก็บปืนเรียบร้อยก่อนเลยอ๋อให้ลูกสาวกลับก่อนแล้วตอนนี้ลูกสาวมารับแล้วโอ้โอ้9โมงเช้าอันนี้4โมงเย็นแล้วนะฮะลงไปจะเป็นชั่วโมงแล้วนะไม่งั้นอาจจะมาดูเนี่ยนะเป็นหลงโอ้เต็มอิ่มไหมพี่วันนี้มานั่งชมพระพรายเต็มอิ่มไหมยังไม่เต็มเท่าไหร่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ดูไม่เบื่อเนาะเออถามเนี่ยบอกว่าเขามาจากส่วนเขามาจากขอนแก่นบอกมีมาขายของแดนแม่ไหมเดี๋ยวแม่ยกให้หมดเลยเนี่ยข้าวของในบ้านเนี่ยโอนบ้านไปให้เลยแม่จะไปนะหนูเข้าไปบอกแม่จะไปเลี้ยงช้างเหรอมันถามบอกไม่ได้แม่จะเข้าวัดแล้วอย่างเงี้ยบอกว่าแม่จะเข้าวัดเลี้ยงช้างฮะนี่ฮะครับอ้าวรอครับนี่ไงที่สองก้อนอยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวให้ควายเขาเก็บให้เอาไหมอ๋อแย่ใช่ไหมเนี่ยเพราะเมื่อกี้ด้านนู้นอ่ะมีอยู่ในกระสอบแต่ว่ามดเยอะนี่ฮะก็ทุกคนก็ทยอยมาเรื่อยๆก็นั่งกันสองคนอยู่บนขมาเขาจับเขาจะมองเราว่าเรามาอะไรนะพูดกับวันโอ้ครับมารับพลังมาชมพระพรายดูเราไม่เบื่อนะพี่เนาะเต็มอิ่มฮะสุดยอดเลยนะครับจากเสาให้นะครับเอาเหรอฮะผมก็ไม่รู้นะต้องถามคุณธนบดีดูต้องลองถามว่ามีไหมผมหรือว่าเป็นรูตัวนี้ป่ะที่น้ำมันอะไรออกป่ะอาจจะเป็นงูนี้ไปเราสังเกตก็จะมองไม่เห็นไม่มีนั่งเข้าไปนะแต่ได้ยินก็พูดมาแต่แรกแล้วว่ามีใบหูใหญ่แต่เขาจะหูทิพย์เนี่ยเหมือนเวลาเราพูดอะไรรู้อ๋อดังไกล3กิโลได้ยินไกลถึง3กิโลเห็นไหมอย่างนั้นเมื่อกี้คุยเราปุ้งจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนไปสักฮะล่าสุดยังไม่กลับครับลูกบอกให้นอนนี่เนาะไว้อยู่ตลอดแล้วก็คุยด้วยธรรมดาลูกบอกให้นอนนี่ตัวลูกเอาที่นอนมาแล้วใช่ไหมลูกสาวเอาที่นอนมาที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารับแม่เนาะให้นอนคืนนึงเลยพรุ่งนี้ก็วันที่วันหยุดพี่ปาขอยังว่าแป๊บเดียวแล้วพี่ปาแป๊บเดียวพี่ปาแป๊บเดียวอันนี้ถือมานึกว่าคุยยาวกว่าพี่ปาหมดนะครับมาแต่เช้านะครับก็ดีครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ไม่ได้ห้ามกันเราดูให้เต็มอิ่มดูให้เต็มที่นะครับพี่พาขอแป๊บนึงอันนี้นึกว่ามาคุยด้วยเฉยๆจ่ออยู่ตลอดเวลาดูดิน่ามารักไก่อันนี้เขาใหญ่แล้วไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็ผมจะคุยกับคนที่คุยได้พี่กับผมก็ถือว่ากันเองดีไงตั้งแต่เช้าแล้วเป็นคนมีน้ำใจตั้งแต่เมื่อเช้ารักจริงจะให้เราไปนอนเปลี่ยวหลังบ้านชายนอนหน้าบ้านไปนอนคุ้มกันไปนอนคุ้มกันแล้วหวังว่าจะได้ปลอดภัยปรากฏว่ามันเข้าข้างหลังล็อกตัวก่อนล็อกตัวไม่หรอกครับทำไมก็นี่แหละครับดูแลกันไฟทันนี่แหละฮะมีพื้นที่บ้างก็แถวๆเนี้ยแต่เวลาฝนตกก็น่ากลัวเนาะตะขาบตะเถิดอะไรเนี้ยแต่ทีก็มีสูงนะถ้าอยู่บนสูงหน่อยก็มีแค่แค่ได้มาตอนหลังสุดท้ายขอลงคลิปก่อนครับนี่ฮะลูกสาวมารับแล้วนะพี่เขามาแต่เช้าเนาะนำอาหารกล่องมาให้พวกเราได้ทานกันแล้วก็ชมพ่อพายทั้งวันลูกสาวบอกว่าแม่เอาที่นอนไหมนอนนี่เลยพรุ่งนี้มารับนะครับแม่บอกว่ายังไม่เต็มอินนะก็ชมพ่อพายทำให้มีความสุขทำให้มีพลังนะครับเอานี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มานะสตอรี่เจอกันคลิปต่อไปครับ